สวัสดีครับวันนี้จะมาแกะไม้แบบตียุงนะครับจากเมืองจีนนะครับจะแกะดูว่าสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ป่ะครับอันนี้เป็นไม้แบตรุ่น KM392 นะครับเวลาเสียบชาร์จมันก็ใช้ตรงนี้เสียบนะครับเวลาเสียบก็ไฟก็จะขึ้นก็เวลาเราใช้งานเราก็ดันสวิตช์ไปที่ออนนี่ครับแล้วก็กดปุ่มอันนี้ค้างไว้สถานะไฟตรงนี้ก็จะต้องขึ้นนะครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างผมก็ไม่แน่ใจว่าแบตมันหมดหรือเปล่าก็เลยจะแกะดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้หรือเปล่านะครับครับอันนี้ก็ซื้อมาประมาณปีนึงแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับก็มีน็อตทั้งหมดนี่นะครับ1ตัว2 3 4แล้วก็มีตรงนี้อีกตัวนึงเป็น5ตัวเราไปแกะกันเลยครับแบตอันนี้ก็ซื้อมาจากห้างบิ๊กซีครับก็ร้อยกว่าบาแบตเตอรี่เท่าที่เห็นนะครับเป็นแบตสี่เหลี่ยม9โวลต์นะครับไม่ใช่อันนี้เป็นแบตเฉพาะของมันเลยนะครับไม่รู้จะมีขายหรือเปล่าแบบนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยวยังไงถ้าผมไปหาแบตมาเปลี่ยนได้ก็จะมาทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับทำคลิปให้ดูอีกรอบก็จบคลิปแกะให้แบตตียุงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่หลงเข้ามารับชมครับสวัสดีครับ